สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะตัวอย่างต่อด้วยรักแล้วอัศนีนะครับในต,ตัวอย่างที่2กันนั่นเองซึ่งมันมีอะไรบ้างเพราะที่ผมหามาได้นะครับมันจะไปมีอะไรบ้างก็ลองมาติดตามรับชมกันด้วยครับก็ฉากแรกนะครับเปิดมาก็เป็นการนั่งสมาธิของต่อเหมือนเช่นเคยนะครับแต่คราวนี้เว้ยมีไอหินกรอกมันมันมาหาทอนะครับ หรือเปล่าวะน่าจะเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับที่ทอนทางสมาธิเหมือนกับว่าแกน่าจะมาตามทอนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเผื่อมีไพไลท์อะไรนะแล้วก็ตัดฉากมาครับก็จะเป็นการที่ทอนฝึกนู่นฝึกนี่แล้วก็ไปกระทืบชาวดาวดวงนี้โชว์หมายถึงไปตบเด็กโชว์ว่านว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ฉากนะครับก็จะไปตัดมาที่การต่อสู้ใน New a s c การ์นะครับซึ่งที่นี่นะครับ ตัวดําทํามึนทึนนี่ที่ทอสู้ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสมุนนะครับที่กอ่อนั้นส่งมาแล้วพอนะครจะได้เจอกับโยเนียแต่ปากอกว่าโยเนียนั้นบันลอยไปหาเจนฟอสเตอร์เว้ยอาเจนก็ได้มาบอกกับทอนะครับบอกไว้ว่าไม่ได้เจอกันดาษสามสี่ปีหรือยงทอก็บอกว่าอ้อแปดปีแล้วจ้ะแมดูคุ้นๆจังเลยนะครับก็ตัดมันที่ทอนะครับวาคิลี่แล้วก็เจนนั้น กำลังใช้เทคโนโลยีไบฟอสนะครับไปยังโอลิมปัสพอไปอยังแอสการ์ดเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นนะครับว่านี่ฉากของกอเดอะก็อดบูชเชอร์นะครับกำลังดึงดาบกำลังดึงดาบขึ้นจากทรายนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันดูคุ้นๆจังเลยแต่ดาวดวงนี้นะครับที่กออยู่นี้ได้จะโล่งแน่นอนและฉากนะครับเห็นว่าภาคนี้นะั้นเขาจะไม่ใช้แบบมุกซินบิโอตนะว่าไอดาบของกอเนี่ยมันจะเป็นดาบซินบิโอนะครับเห็นว่าเขาจะไม่ใช้มุกอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้มันมันจริงหรือเปล่านะ อ่ะแลกอนะครับก็เป็นเรื่องดาวของแฟตแบ็กของกอน,นะครับแฟตแบ็กหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องในปัจจุบันนะครับซึ่งกอน,นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบผิวขาวล้วนเลยนะครับดวงตาก็สีออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็ไปอยู่ในดาวดวงนึงนะครับที่มีแต่สีขาวดําแล้วก็อยู่ภายในอะไรบางอย่างที่เป็นเอ่อเหมือนกับพวกมันมันไม่ใช่ซีบีโอแล้วมันเป็นอะไรว่าภาคนี้มันจะเล่นอะไร อัานนั้นก็จะมีฉากของอาฉากเดิมนะครับจากาตัวอย่างที่แล้วก็คือการที่กอนะครับไปฆ่าเทพองค์หนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วแล้วพอ,อต่อนะครับเจนแล้วก็วาคิลี่นั้นมายังแอสการ์ดนะก็เจนก็ทําการนะครับตบสมุนของแอสการ์ดลูกกิกกี้นะครับโชว์เลยไม่ท่านี้ทอมันเคยใช้หรือเปล่าวะไอ้ยิงกระสุนกระจายนี่ไม่เคยเห็นนะแต่เจนมันทําได้เฉยเลย แล้วชาจะมาตัดมาที่กอนะครับที่กําลังทำลายดาวดวงหนึ่งอยู่นะครับดาวขาวดําอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นสายฟ้านะแต่ผมว่าน่าจะเป็นการประสานงานกันระหว่างเจนกับทอนะครับที่สู้กับกออยู่บนดาวดวงหนึ่งนะครับนี่ก็จะเห็นทอกับเจนร่วมมือกันต่อสู้กับกอแล้วก็มีวาคิลี่ด้วยอ่าสู้กับกอ ดาบของกอมันก็เป็นดาบง่ายๆไงไม่รู้มันมีความสามารถอะไรที่มันถือมาดิไอ้ก,กอก็ทำหน้ามึนทำมึนทึนตอก็กวากมือเรียกมาสิครับพี่น้องเสร็จปุ๊บตอนจบดิครับมันก็จะบันปล่อยบุกเลยครับการไปแอสการ์นี่ผมว่าทอนะครับน่าจะไปขอให้พวกซูสเนี่ช่วยหรือเปล่าพวกซูสเลยทำการแกล้งทอนิดหน่อยคนระับป,ปลดเสื้อผ้าทอออกมาเลยโอ้โหแสุดยอดจริงๆอ่า และฉากน้อยหนึ่งนะครับก่อนจบก็จะเป็นการกระโดดสับพวกกีกี้บนดาวดวงหนึ่งของทอนะครับบอกได้เลยว่าใครเล่นมาเวลฟีเจอร์ไฟหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่หรือใหญ่จะไปซื้อของเล่นมาเก็บนะครับยูนิฟอร์มเพียบเลยสก,กินเพียบ